ติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐสมาชิกทบวงพลังงานระหว่างประเทศหรือว่า IEA นั้นได้เห็นพ้องต้องกันที่จะระบายน้ำมันจากคลังสำรองจำนวน60ล้านบาร์เรลนะครับนอกเหนือจากก่อนหน้านี้ที่สหรัฐอเมริกานั้นได้มีการระบายออกมา180ล้านบาร์เรลซึ่งแน่นอนครับเป้าหมายนั้นเพื่อที่จะสกัดราคาน้ำมันที่มันพุ่งทะยานสูงขึ้นก่อนหน้านี้นะฮะความเคลื่อนไหวของบรรดาประเทศสมาชิก IEA พันธมิตรของสหรัฐซึ่งเป็นตัวแทนเหล่าประเทศอุตสาหกรรม31ชาติแต่ไม่รวมถึงรัสเซียนั้นจะถือเป็นความร่วมมือปล่อยคลังสำรองของพวกเขาครั้งที่2ในรอบ1เดือนและจะเป็นครั้งที่5ในประวัติศาสตร์ของหน่วยงานแห่งนี้ในการรับมือกับความยุ่งเหยิงในตลาดน้ำมันโลกนะครับฟาตี้ไบโรผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศทวีตข้อความบอกว่า IEA นั้นกำลังเดินหน้าระบายสต็อกน้ำมันร่วมกัน120ล้านบาร์เรลใน1ในนั้นรวมถึง60ล้านบาร์เรลที่สนับสนุนโดยสหรัฐส่วนหนึ่งในการระบายคลังปิโตรเลียมสำรองทางยุทธศาสตร์โดยรวมของอเมริกาความเคลื่อนไหวคราวนี้ถือเป็นการระบายคลังน้ำมันสำรองครั้งที่ใหญ่ที่สุดของบรรดาประเทศสมาชิก IEA ที่ไม่นับรวมสหรัฐเพิ่มเติมจากการระบายคลังปิโตรเลียมสำรองครั้งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาซึ่งมันจะช่วยเสริมอุปทานในให้กับพวกเรา1ล้านบาร์เรลต่อวันเป็นเวลา6เดือนแน่นอนครับว่าที่ผ่านมานั้นมันอาจจะไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ทั้งหมดนะเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยน้ำมันของตลาดที่มันหายไปจากทางด้านรัสเซียนั้นเนี่ยวันหนึ่งประมาณสัก2ล้านบาร์เรลนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็คือว่าตลาดก็ส่งเสียงขานรับพอสมควรนักวิเคราะห์ก็บอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันอาจจะช่วยเติมเต็มตลาดอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในการฉุดราคาน้ำมันลงมาในระดับต่ำในส่วนของระยะยาวมากนักนะครับแต่ว่าในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านั้นก็สามารถที่จะช่วยได้ในระดับหนึ่งคราวดิโอ กาลินเบอร์ตินรองประธานอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์การตลาดของ Rystad Energy บริษัทที่ปรึกษาพลังงานเนี่ยก็บอกว่าการปล่อยน้ำมันคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐ1ล้านบาร์เรลต่อวันจะประสบปัญหาในการอุดช่องว่างอุปทานรัสเซียที่ขาดหายไป2ล้านบาร์เรลต่อวันแต่ว่าการปล่อยคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของสหรัฐเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องในวิกฤตปัจจุบันแต่ว่าพวกผู้บริโภคได้จะรู้สึกได้ประโยชน์เร็วๆนี้แต่มันจะแก้ปัญหาได้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนั่นก็คือหมายความว่าในตลาดมันขาดหายไป2ล้านบาร์เรลถูกชดเชยมา1ล้านบาร์เรลมันก็แก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งอย่างที่ทางด้านคลาวดิโอ กาลินเบอร์ตินั้นก็บอกว่ามันแก้ปัญหาได้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นแล้วมันก็จะแก้ได้เนี่ยในระยะสั้นถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้ไปในระยะยาวนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถที่จะแก้ได้จนสุดทางนั่นเองครับค่ะนะซึ่งจากการแถลงการตรงนี้แหละค่ะไปดูในเรื่องของราคาน้ำมันกันบ้างนะคือสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสที่ตลาดนิวยอร์กเนี่ยนะปรากฏว่าปิดร่วงหลุดเนี่ยจากระดับ100ดอลลาร์แล้วต้องบอกว่าคือพอประกาศออกไปปุ๊บเนี่ยนะคะก็ลงมาทันทีขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านของสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสที่ตอนแรกเนี่ยมีสัญญาเอาไว้ว่าจะส่งมอบเดือนพฤษภาคมเนี่ยร่วงลงมา5.73 ดอลลาร์หรือว่า 5.6% ปิดที่ 96.23 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลถ้าเกิดว่าไปเทียบนะคะวันที่16มีนาคมเนี่ยถือว่าเป็นระดับที่ปิดต่ำที่สุดส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์นะคะที่จะมีการส่งมอบเดือนมิถุนายนเนี่ยลดลง 5.57 ดอลลาร์หรือว่า 5.2% ปิดที่ 101.07 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอันนี้ก็ปิดระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่16มีนาคมเช่นเดียวกันทางด้านของสัญญาน้ำมันดิบเนี่ยนะคะหลังจากที่สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐที่ออกมารายงานว่าสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้น 2.4 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วนะสวนทางกับการที่นักวิเคราะห์เขามีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีการลดลงถึง 1.85 ล้านบาร์เรลซึ่งข้อมูลตรงนี้ไปสอดคล้องนะคะกับที่สถาบันปิโตรเลียมอเมริกาที่เขามีการรายงานว่าสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้น 1.1 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ยังเปิดเผยด้วยว่าสต็อกน้ำมันดิบที่เมืองคูชินซึ่งเป็นจุดส่งมอบสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้น 1.7 ล้านบาร์เรลขณะที่สต็อกน้ำมันเบนซินลดลง2ล้านบาร์เรลและก็สต็อกน้ำมันกลั่นเนี่ยซึ่งรวม heating oil แล้วก็น้ำมันดีเซลนั้นเพิ่มขึ้น800,000บาร์เรลด้วยกันค่ะครับก็อย่างที่บอกนะว่าในส่วนของสหรัฐอเมริกาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยสื่อมวลชนก็ออกมาตีข่าวว่าสหรัฐนั้นเนี่ยมีการนำเข้าน้ำมันจากทางด้านรัสเซียเพิ่มขึ้นนะฮะประมาณ 43% นั่นก็ไม่น่าแปลกใจหรอกครับว่าสต๊อกน้ำมันต่างๆของสหรัฐนั้นเนี่ยมีเรื่องของน้ำมันนั้นเพิ่มขึ้นนะฮะในขณะที่ไปดูตลาดทองคำกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับตลาดสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กเนี่ยก็ปิดลบนะครับโดยตลาดนั้นถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐรวมทั้งความกังวลที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนั้นจะเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ยสัญญาทองคำตลาดโคเม็กนั้นเนี่ยครับมีการส่งมอบเดือน
มิถุนายนลดลง 4.4 ดอลลาร์หรือว่า 0.23 ปิดที่ 1,923.1 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับสัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนพฤษภาคมลดลง 7.6 เซนต์หรือว่า 0.31 ปิดที่ 24.458 ดอลลาร์ต่อออนซ์สัญญาแพลตินัมนะครับส่งมอบเดือนกรกฎาคมลดลง 20 ดอลลาร์หรือว่า 2.06%ปิดที่ 953.1 ดอลลาร์ต่อออนซ์แล้วก็สัญญาพลัดลาเดียมส่งมอบเดือนมิถุนายนร่วงมาที่ 50.60 ดอลลาร์หรือว่า 2.3 ปิดที่ 2,184.7 ดอลลาร์ต่อออนซ์สัญญาทองคำนั้นปรับตัวลดลงนะครับหลังจากผลอัตราตอบแทนของพันธบัตรอายุ10ปีพุ่งขึ้นเหนือระดับ 2.65% โดยการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจะเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำแล้วก็เนื่องจากว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยนอกจากนี้ตลาดทองคำยังได้รับแรงกดดันจากความกังวลที่ว่าเฟดนั้นจะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือว่าควบคุมเงินเฟ้อหลังจากที่ทางด้านเบรนาร์ดเนี่ยก็บอกว่าเฟดควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างเป็นระบบแล้วก็เร่งปรับลดขนาดงบดุลจากระดับสูงเกือบ9ล้านล้านดอลลาร์โดยเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมพร้อมกับบอกว่าขณะนี้เงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงเกินไปและก็การชะลอเงินเฟ้อถือเป็นภารกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งครับค่ะคุณผู้ชมนะคะไปดูการคาดการณ์เนี่ยของเศรษฐกิจของรัสเซียกันบ้างนะคะทางด้านของนักวิเคราะห์ Goldman Sachs เนี่ยเขาออกมาคาดการณ์เนี่ยบอกว่าเศรษฐกิจของรัสเซียน่าจะหดตัวรุนแรงถึง 10% ในปีนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีการคาดการณ์เอาไว้ว่าอาจจะหดตัวเพียงแค่ 7% คือการที่ทางด้านของสหรัฐแล้วก็ชาติพันธมิตรเนี่ยใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียรวมไปถึงเรื่องของการตัดธนาคารของรัสเซียบางแห่งออกจากระบบ SWIFT หรือว่าการอายัดทรัพย์สินของธนาคารกลางรัสเซียในสหรัฐตรงนี้แหละจะมีการส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจของรัสเซียในปีนี้นะคะรวมไปถึงเรื่องของการเตรียมมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติมแล้วก็อาจจะหมายถึงเรื่องของการระงับนำเข้าพลังงานจากรัสเซียแล้วก็การที่กลุ่ม G7 เนี่ยตัดสินใจตัดรัสเซียออกจากสถานะประเทศที่รับอนุเคราะห์อย่างยิ่งทางการค้าหรือว่า MFN คือจะทำให้การส่งออกของรัสเซียได้รับผลกระทบอย่างมากเขามีการคาดการณ์แบบนี้ว่าในไตรมาสที่2ของปีนี้เนี่ยยอดการส่งออกของรัสเซียจะลดลงถึง 20% ซึ่งจากข้อมูลของ S&P Global ก็มีการระบุนะคะว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของรัสเซียเนี่ยอย่างเดือนมีนาคมที่ผ่านมาร่วงลงมาอยู่ที่ระดับ 44.1แล้วก็เรื่องของยอดต่างๆการผลิตหรือว่ายอดสั่งซื้อใหม่ๆยอดส่งออกชิ้นส่วนด้านอุตสาหกรรมตอนนี้ของทางรัสเซียเองก็ยังชะลอตัวอยู่ด้วยค่ะในขณะที่ธนาคารพัฒนาเอเชียหรือว่า ADB นั้นมีการปรับลดแนวโน้มคาดการณ์การเติบโตของเอเชียลงไปเล็กน้อยนะครับเนื่องจากแรงกดดันด้านราคากำลังเพิ่มขึ้นภายหลังรัสเซียยูเครนนั้นเนี่ยครับมันมีเรื่องของปัญหามากกว่าที่ควรจะเป็นเนี่ยนะฮะก็ตอนแรกเนี่ยหลายฝ่ายนั้นคาดการณ์ว่าความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นนั้นมันอาจจะจบเร็วแต่ว่านี่ผ่านไป40กว่าวันแล้วเนี่ยมันยังไม่จบเนี่ยนะทางด้าน ADB ก็เปิดเผยรายงานการคาดการณ์อัตราเติบโตของพวกประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียประจำปี2022โดยลดเป้าลงอยู่ที่ 5.2% จากที่คาดไว้เดิมเนี่ย 5.3% นะครับก็เรียกว่าลงไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ADB นั้นมองบอกว่าเศรษฐกิจเอเชียเนี่ยจะสามารถฟื้นตัวเนื่องจากว่าหลังวิกฤตโควิด-19 เนี่ยทางด้านอันเบิร์ตปาร์คหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ ADB ก็เตือนบอกว่าการฟื้นตัวจะไม่สม่ำเสมอและอาจจะเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงขาลงอย่างรุนแรงซึ่งได้แก่ผลกระทบจากสงครามยูเครนและการที่ประเทศต่างๆนั้นต้องรับมือกับเรื่องของการแพร่ระบาดของโอมิครอนนั่นเองนอกจากนี้เนี่ยครับธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียหรือว่า ADB นั้นยังบอกว่าภูมิภาคแถบคอเคซัสหรือว่าเอเชียกลางนั้นจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตยูเครนเนื่องจากว่ามีความสัมพันธ์ด้านการค้าและก็การเงินใกล้ชิดกับรัสเซียและก็ประเทศอื่นๆที่เหลือในเอเชียนั้นจะได้รับผลกระทบทางอ้อมจากราคาสินค้าและก็พลังงานที่แพงขึ้นเขาก็ยังไปดูนะครับในเรื่องของทางด้านการผลักดันไปสู่อัตราเงินเฟ้อพุ่งและก็กดดันทางด้านอุปสงค์เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าราคาพลังงานที่แพงขึ้นนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ส่งผลกระทบเรื่องของอัตราเงินเฟ้อนะครับแล้วก็เรื่องของการกดดันอุปสงค์ความต้องการเนี่ยของน้ำมันต่างๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับจากระดับ 3.7% ในปีนี้ก็จะลดลงไปเหลือ 2.5% นอกจากนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเรื่องของ ADB นั้นเขายังไปคาดการณ์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับว่าการเติบโตเนี่ยของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเนี่ยหรือว่า GDP นั้นในเอเชียตะวันออกนะฮะจะขยายตัว 4.7% ในปีนี้และ 4.5% ในปีหน้านะครับในขณะที่คอเคซัสหรือว่าเอเชียกลางนั้นเนี่ยจะเติบโตต่ำสุดเป็นประวัติการที่ 3.6% จากที่คาดการเอาไว้ 5.6% เนี่ยนะครับเอเชียใต้ครับศรีลังกานั้นมีแนวโน้มขยายตัวเพียงแค่ 2.4% เท่านั้นถือเป็นประเทศที่มีการเติบโตต่ำที่สุดในภูมิภาคนะครับในขณะที่ในส่วนของ
อินเดียนะครับซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในเอเชียนั้นเนี่ย ADB คาดว่าจะเติบโตได้ 7.5% ในปีนี้และปีหน้าเนี่ย 8% นะครับในขณะที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้คาดว่าจะมีการเติบโตโดยรวมอยู่ที่ 4.9% ในปีนี้และปีหน้านั้นจะอยู่ที่ 5.2% มีการคาดการณ์ของประเทศไทยด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ ADB นั้นคาดการณ์ว่าประเทศไทยนั้นจะมีการขยายตัวได้อีก 3% ในปีนี้และจะเพิ่มขึ้นเป็น 4.5% ในปีหน้าครับค่ะพาคุณผู้ชมไปดูทางด้านของจีนกันบ้างนะคะธนาคารกลางแห่งทางด้านของจีนเนี่ยเขามีการแถลงการออกมาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่จีนจำเป็นก็คือเรื่องของการร่างกฎหมายฉบับใหม่นะคะซึ่งเป็นการป้องกันแล้วก็การแก้ไขปัญหาความเสี่ยงด้านการเงินคือร่างกฎหมายนี้เนี่ยจะมีการกำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนปกป้องเสถียรภาพทางการเงินรวมไปถึงจัดตั้งกลไกข้ามหน่วยงานเพื่อตรวจหาความเสี่ยงสำหรับเรื่องของการเงินในการจัดตั้งกองทุนเนี่ยก็จะมาจากสถาบันการเงินแล้วก็ผู้ปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของจีนโดยธนาคารกลางเนี่ยอาจจะยื่นมือให้การสนับสนุนด้านสภาพคล่องในกรณีที่จำเป็นแต่ว่าอยากที่จะให้ทางสถาบันการเงินแล้วก็ผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกขณะเดียวกันค่ะกลไกข้ามหน่วยงานในการตรวจหาแล้วก็แก้ไขความเสี่ยงทางการเงินเนี่ยนะคะจะมีคณะกรรมการด้านการเงินของคณะรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ากำกับดูแลแล้วก็จะมีการมอบหมายภาระหน้าที่ในการกำจัดความเสี่ยงทางการเงินให้กับสถาบันการเงินรัฐบาลท้องถิ่นรวมไปถึงผู้คุมกฎในภาคการเงินให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นคือทางด้านของธนาคารกลางของจีนเนี่ยเขาบอกแบบนี้ว่าความเสี่ยงทางการเงินที่เกิดขึ้นในจีนที่ผ่านมาสาเหตุหนึ่งก็คือมาจากการบริหารผิดพลาดของสถาบันการเงินแล้วก็การใช้เงินลงทุนในทางที่ผิดฉะนั้นร่างกฎหมายเสถียรภาพทางการเงินฉบับนี้ก็จะมีการเผยแพร่ร่วมกันโดยหน่วยงานของรัฐบาลจีน7 แห่งรวมทั้งธนาคารกลางกระทรวงการคลังสำนักงานกำกับดูแลภาคการธนาคารตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราก็จุดประสงค์ก็เพื่อต้องการที่จะแจ้งต่อสาธารณชนแล้วก็อยากที่จะฟังเสียงสะท้อนกลับมาว่าถ้ามีร่างกฎหมายตัวนี้ขึ้นมาจะเป็นอย่างไรค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับพักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารต่างๆกันต่อนะครับโดยเฉพาะวันนี้นายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยนะฮะได้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ครั้งที่2/2565ผลการประชุมเป็นยังไงเดี๋ยวมาตามต่อช่วงหน้าครับค่ะThank you.